เกมที่2ครับผมแมชสุดมันแน่นอนนะฮะระหว่างเซมไนนะครับกับ Deep Cross Gaming นั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าดูจากชื่อทีมแล้วนะครับผมว่าคนดูก็น่าจะเดาสกอร์ออกละมั้งนะฮะขึ้นอยู่กับว่าจะได้เห็นเกมตึงหรือเปล่าในเกมนี้นะแหมก็เกินไปนะครับสกอร์มันก็นั่นแหละเอาเป็นว่าผมว่าเราข้ามเรื่องสกอร์ไปแล้วถามกันว่ากี่นาทีดีกว่าโอ้โหนั่นดิผมว่ามันอยู่ที่ดาร์ฟไปเลยไม่รู้ดิคือเซมไนผมว่าเขาอาจจะรู้ตัวแล้วแหละว่าเฮ้ยเล่นตัวแบบตามเขาอ่ะมันไม่เวิร์กว่ะลองหยิบตัวที่ตัวเองถนัดแล้วก็เล่นง่ายๆไหมผมไม่ค่อยได้เห็นเซมไนเล่นตรงง่ายๆเท่าไหร่นะจระเข้ไม่ค่อยเห็นเลยแอนนี่ไหมมอร์แกน่าแคลินไปยีไปเลยแล้วกันนะอย่างคือถ้าแก๊งใครไม่ได้ก็ฟาร์มยาวๆแล้วก็ได้นะแต่ดิฟคอสนี่ผมว่าก็น่าจะต้องแบบกู้ชื่อเสียงขึ้นมาหน่อยแหละเพราะว่าเขาแพ้ยาวนะสองเกมติดจากต้นซีซั่นที่แบบโอ้มาอย่างดีตอนนี้นี่ผมว่าถ้าแพ้เกมนี้นี่น่าจะโดนโทลงเหมือนกันนะแล้วก็แต่ผมว่าโหแพ้เกมนี้นี่คือแพ้เกมนี้ผมว่าดีคอร์สนี่น่าจะซึมนะเพราะว่าเขาถ้าเขาไม่ได้เกมนี้โอกาสไทเบรกที่จะต้องมันเหนื่อยลุ้นที่5ที่6อะไรเงี้ยเยอะอยู่เหมือนกันอาจจะไม่ถึงที่6อาจต้องลุ้นแบบที่5โอกาสได้ที่3ก็น้อยลงอะนะผมว่าเกมนี้เขาน่าจะต้องเอาจริงให้ได้มากที่สุดเลยดีคอสนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่เจอทีมท้ายตารางก็ตามทีก็ไม่คุณประมาณนะนี่เลยนะครับผมมันเหมือนว่ากลับมาเล่นคอมตัวเองไม่ดิคอมเมตาคอมทั่วๆไปแบบสแตนดาร์ดเนี่ยดีคอสอาจจะไม่ได้มีการจัดวางทีมไฟท์ได้ดีพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนมากที่เขาชนะมาช่วงต้นซีซั่นเนี่ยเรียกว่าเป็นเขาเลือกตัวคอมแบบชีซี่แล้วกันนะแบบตัวที่ทีมอื่นคาดไม่ถึงมันมาแบบจากมุมอื่นบ้างสกิลแปลกๆที่ไม่เคยซ้อมมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เขาชนะกันมาบ่อยแหละเกมนี้ผมว่าเขาต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยแหละนะทางฝั่งของ Deep Cross ว่าจะยังคงไว้ลาได้อยู่หรือเปล่านะครับจริงๆก็อาจจะด้วยตัวผู้เล่นด้วยนะตัวผู้เล่นเขาเป็นทีมที่สามารถเล่นตัวแปลกๆได้เยอะเมสทีอะไรอย่างเงี้ยคริสกาต้าก็เล่นตัวแปลกได้มันเลยทำให้แบบการดับคอมประเภทแบบเหนือความคาดหมายเนี่ยมันได้ผลได้อิมแพคเสมอแต่เมตาตอนนี้ 12.05 เนี่ยมันเป็นกลางซีซั่นละมันเป็นช่วงที่แบบมันเริ่มอยู่ตัวละครที่เก่งมันก็จะเริ่มแบบชัดเจนแล้วเนาะการดับตัวละครแบบเหมือนต้นซีซั่นเนี่ยอาจจะทำได้ยากขึ้นแต่ผมว่าจริงๆมันก็ยังพอจะทำได้อยู่นะอันนี้น่าจะขึ้นอยู่กับโค้ชกับตัวของทีมผู้เล่นด้วยว่าเขาแบบเขาคิดแผนมาเพิ่มมากแค่ไหน Jesus Top Lane นะฮะ KDA ห่างกัน5นะครับผม5ตัวนะที่ห่างกัน แล้วดูสภาพที่คอมไอ้ดิตัวที่ชิโลเมเน่เล่นดิยากไหม3ตัวเนี่ยมันยากนะโอ้แล้วมันยากกว่าเคแน่นอนนะใช่ยิ่งจะโอ้เกมจริงๆอาจจะดูไม่ยากแต่ว่าไอ้แค่หลบกระสุน2นัดมันก็ยากแล้วแหละยิ่งนานี่โอ้โหชัดเจนเลยเกรดแดงไม่ขึ้นนี่คือแพ้เลยแหละนะครับแต่เงินอย่างอื่นผมไม่อยากสนใจหรอกสนใจที่เงินนะฮะติดลบ1,000นี่ไม่ทําไม่ธรรมดานะน่าจะโดนคือป้อมอ่ะคือสแตทนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นสแตทที่ผ่านมา17เกมนะใช่ไหมใช่มันคือสแตทรวมนะสแตทแบบสแตทเฉลี่ยมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็มาทำให้ลบถึงพันได้นี่ก็เก่งอยู่เหมือนกันครับผมตอนนี้ครับเข้าสู่หน้าดาร์ฟแล้วผมระหว่างทีมเซมไนฮะบลูไซด์กับดีฟครอสเกมมิ่งครับผมบลูเรไซด์นั่นเองเพื่อนมาเซมไนขอตัวง่ายๆอะไรก็ได้ฮะโอ้ยแมนคาริโอเนสซีโดนแมนคาริโอครับผมตัวเมนเขาเลยฮะแบนไปกับไรซ์ก็ถูกแบนนะฮะโอเคเหรอไม่รู้เหมือนกันอะแบนไรซ์เหรอคือตอนนี้ผมงงมากเลยเว้ยว่า
ทำไมทุกคนทุกลีกเนี่ยถึงยังหยิบไรส์แบบ first pick อยู่มันคือเข้าใจแหละมันยืนเล่นเก่งอะแต่ผมว่านะมันเป็นตัวที่ไม่ได้อะไรเลยเกินไปอะตอนนี้นะคือหยิบมาแล้วแบบมันจะโลมก็ยากอยู่ดันเลนบางทีดันไม่ขึ้นดาเมจบางทีไม่พอพังทีเป็นตัวยืนเก๋อีกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไปเสี่ยงหยิบอย่างอื่นมันน่าจะมีมูลค่าที่ดีกว่าไหมก็ส่วนมากมาเข้านักแข่งจะไม่ค่อยชอบเสี่ยงหรอมั้งแต่ดูซีดีซีจีครับมาเลยครับใครสะมิดหรือบอทก็ได้นะฮะผมว่ามิดผมว่ามิดผมว่าเนสซีเล่นแน่นอนตัวนี้ใช่ผมว่าน่าจะใช่วะคือใครสะเนี่ยข้อดีของการพิกแรกๆในเมตาตอนนี้คือเขาสามารถที่จะเฟล็กได้ระหว่างกลางและเลนล่างเพราะฉะนั้นเวลาที่ทีมตรงข้ามอย่างตอนนี้เป็นเซมไนไม่สามารถจะดราฟสายย่าเคาน์เตอร์ใครสะแบบโป้งเข้าไปเหมือนเมื่อก่อนได้แล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครสะไปไหนถ้าหยิบใครสะมาเลนกลางปุ๊บแล้วเราสวนสายย่าออกไปเนี่ยเขาก็หยิบตัวที่เคาน์เตอร์สายย่ามาอีกทีนะแล้วอย่างตอนนี้ดีฟคอร์สดราฟฉลาดมากคือการหยิบใครสะออกมาก่อนแล้วเซมไนพิก 2-3 ไม่มีสายย่าปุ๊บเขาหยิบตัวคู่กับใครสะแล้วเอาใครสะไปข้างล่างเลยจากนั้นแบนตัวละครที่จะเล่นกับสายย่าทิ้งซะเฮ้ยสนใจก็คือหยิบหรือบล็องนี่นะฝั่งบลูซายโอเคนะฮะคือถ้าเป็นทีมอื่นหรือว่าคนที่เซียนจริงกับผมจะไม่อะไรหรอกนี่เลซ่า คือโอเคแหละในโซโล่คิวอะหรือบล็องมันทับหัวใครแล้วเจ็บนะแต่คือนี่เล่นกลางในเกมแข่งเนี่ยเขาไม่น่าจะอยู่เฉยๆให้โดนดิสทอร์ชันทับหัวบ่อยๆหรอกนี่มีการแบนตัวเคาน์เตอร์นะแบนดิซันดาเนี่ยบาริซันดาแบนทิสเฟตผมว่าไคสานี้ยังไปกลางได้อยู่นะไคสานี้เจอเรือบองเอ้ยใช่ไคสานี้เจอเรือบองสบายด้วยนะเนี่ยใช่ไหมจะมาอยู่รัวๆก็ได้นะอารามหมดเอ้ยซอมเมล่าโอ้โหไม่มีใครหยุดได้ด้วยนะเนี่ยโอ้โหโอ้ my god แล้วเขามีนอติลูสแล้วอ่ะมันจับตัวของเซริแบบอยู่หมัดเลยนะเอาเลยครับเพลย์เอ็กบอกเพื่อนอะไรไปหยุดมันดีวะโน no, อย่าบรอมอย่าจะเป็นแบบเดิมอีกแล้วเหรอเล่นแบบบรอมเฉยๆแบบอยู่หลังๆเฉยๆ โอเคราคาซาย่าผักทิ้งไม่น่าใช่แล้วแหละเพราะว่ามีเซรีแล้วตัวโกงเซรีท็อปเลนเนาะเฮ้ยเขาคงไม่บิ๊กเบรนขนาดนั้นมั้งเฮ้ยผมว่าเป็นไปได้นะเซรีท็อปเลนแล้วแต่หยิบซาย่าตอนนี้แต่หยิบซาย่าตอนนี้นะแตกแตกแน่ๆโอ้โหเซฟครับเซฟฟิกเลยอุ้ยไซออนหนีแล้วเหรอ2เกมแล้วนะนี่มาคามิลอลิเลียมาสักทีนะฮะลิกกี้โชว์หน่อยอิริเลียไหมช่วงนี้ก็มีทีมหลายๆทีมพิกมากบ่อยๆนะอิริเลียครับเล่นเก่งอยู่นะเล่นยากเฉยโอ้แกงแพงหลีกอย่างนี้ชอบเล่นแกงแพงนะน่าเป็นตัวขนาดแบบเข้ามือท็อปเลนของหลายทีมแหละที่ก็เลยหยิบกันมาซึ่งถ้าดูทรงแล้วมันก็ตีไซออนไม่ให้เข้าหรอกแล้วก็เล่นกับใครสักคนทั้งแยกถ้าเป็นเจนผมว่าโอเคอยู่กดด้วยมันอยู่แล้วก็โป๊กไปโอ้โหอยากกับอารามไอ้เดี๋ยวนะแกงแพงโอเคแกงถูกละแกงแพงท็อปนะครับแล้วก็ใครสักไปตรงกลางเจอกับเลบล้องครับแกงแพงลูนอะไรดีนะอย่างที่ผมจะพูดแบบผมจะก๊อปโค้ดของเกมเมื่อกี้ผมพูดกับเจสใส่ตัวของแกงแพงไปเลยมันเหมือนกันเลยมันสามารถที่จะเอาแก๊ปมายืนได้แล้วมันก็สามารถกด ATM ได้นะครับด้วย First Fight ซึ่งแกงแพงเนี่ยเป็นตัวที่กด ATM โคตรดีเลยเพราะว่าเขาสามารถที่จะอันติไปปั๊มตังค์จากเลนไหนก็ได้ทุกครั้งที่มีทีมไฟต์กดอันติไปเนี่ยนอกจากจะดาเมจเพิ่ม 10% แล้วก็ยังได้เงินด้วยนะแถมได้เล่นเนี่ยเอาจริงไซออนไม่สามารถขัดเฟิร์สไตร์ได้ดีด้วยนะคือเฟิร์สไตร์เนี่ยมันมีจุดอ่อนนะครับมันได้ดาเมจ 10% กับเงินเยอะมากนะคือดาเมจ 10% นี่มากกว่าคอนอีกนะครับมากกว่าคอนยุคเก่าๆอีกแต่ว่ามันมีข้อเสียก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่เริ่มเปิดไฟนั้นก่อนคือต้องเริ่มทำดาเมจใส่เขาก่อนนะถ้าฝั่งตรงข้ามสกิลคุณแบบแอะเดียวเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นน่ะคือเฟิร์สไตร์มันคูลดาวน์เลยแล้วมันก็จะไม่สามารถใช้งานได้เพราะฉะนั้นกับไทออนตัวละครที่มีสกิลระยะไกลแค่สกิลเดียวนั่นก็คือไอ้ขากถุยเนี่ยนะถ้าหลบได้มันก็จะกลายเป็นแบบเป็นตัวโดนปั๊มตังค์อ่ะนะต้องดูว่าจะเอาอะไรมาดีครับลิกกี้แหม
ฟ้าเหล่านี้เขาเรียกว่าชอบเล่นแต่ตัวเดิมๆเซฟๆนะครับพูดถึงไรซ์นี่เอาจริงๆนะไรซ์ยังมีตัวแทนได้อีกเยอะเลยเพราะส่วนมากใน PCS ก็ไม่ค่อยจะใช้รวมกันใช่ไหมมอสฮาก็จิบได้นะจบเลยเอามาอาจับนี่แม่นกว่าอีกแต่ไม่ครับลิกบ้านเรานี่ไม่รู้อ่ะเนี่ยเป็นกราฟนะครับลิกกี้เวลาไปเจอในเวอร์หรือว่าใน MSI เนี่ยลิก PCS มักจะโดนเอาดราฟซะบ่อยนะครับโดนแบบดราฟแปลกโดนพิกที่แบบว่าเป็นริสเพย์อ่ะคือพิกสิ่งเสี่ยงของลีกอื่นหยิบใส่บ่อยนะใช่เลยนี่แหละอาจจะเป็นจุดอ่อนของลีกเราก็เป็นได้นะฮะมาไฮซามิดเลนนะฮะเอาจริงถ้ามองกันดีๆนะมันก็เป็นแฮร์รี่แหละที่ไม่มีสกิลหนีใช่คือถ้าเซมไนเนี่ยเขาโมโหเมื่อไหร่นะหรือเขาแบบอยากจะปั๊มเลนเมื่อไหร่นะผมว่าเขาทำได้นะมาวนกลางอ่ะใช่ขอแค่อย่างเดียวเลยคืออินเทอร์เชนอะให้โดนก่อนโดนใช่เอาให้โดนคืออินเทอร์เชนโดนนี่คือแก๊งได้แบบ 100% เลยใครสะไม่มีสกิลหนีเอาอีกไนท์มาด้วยนะคือนี่พี่แก๊สกะฆ่าอันน่ะสแกนวิ่งมาหน้ารู้ดีรู้เยอะครับโอ้โหมาเอาเลสเชื่อไหมว่าอาราชิจะไปเลสฝ่ายตรงข้ามแล้วอาจจะโดนดักหรือเปล่านะฮะแต่ผมว่าไคสะมิดกับแก๊งแพงท็อปนี่ไม่น่าจะซ้อนไม่น่าจะซ้อนจังเกิลได้นะคงต้องสลับฝั่งกันฟาร์มแหละนะครับเฮ้ยๆวิ่งเขารีบดันด้วยเสียคีฟโอ้โหทันหรือเปล่าผมไม่มั่นใจไม่ได้ดูหลอด EXP นะครับแต่เมื่อกี้นี่คือเซมไนเล่นฉลาดนะเคลย์เอ็กซ์แบบเคลเอ็กซ์กับฟิเลียคือดันเลยอ่ะดันให้คีฟมันเข้าเทเลตไปเพราะรู้ว่าเขาไปอินเวดมันจะได้กลับมาไม่ทันคีฟสักตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่เนี่ยอุ้ยอุ้ยเจ็บทำไมอยู่เนี่ยทำไมเราบองไม่มา อย่างน้อยเดินหน่อยก็ได้นี่ลูกพี่ไปกดเนสซีซะยับยังเอาละนะฮะรอดูกันว่าเลบลองที่มันทับหัวได้มันโซ่ได้เนี่ยจะกดดันเนสซีใครจะอารามได้หรือเปล่านะครับผมไคซ่าอารามนะครับเออจริงๆนะคือบิวนี้มันมาจากอารามนะครับไอบิวอัพ W เน้น W ให้มันเก่งๆเนี่ยนะครับมันเก่งมากจากอารามเลยคือเอามานามูนิมาทำให้มานาพอบวกกับลูเดนเพื่อโป๊กแบบโคตรแรงแล้วให้สกิลคิวแรงด้วยนะฮะโดนนะลามมาถึงในซัมมอนเนอร์ริฟต์เลยแล้วข้างล่างครับจะได้เพื่อผมอานาวิ่งมาแล้วครับตรงนี้วูดี้พร้อมจะขออยู่แต่ว่าเทเลพอร์ตลงมาแต่ดีซีจียังไม่ได้ทำดาเมจอะไรเพราะฉะนั้นเทอร์เรตไม่ตีคนครับผมแล้วเดินออกแบบกินนิ่มเลยฮะจ่ายเทเลพอร์ตไปแล้วชโรมินีอาราชิไปรับเว็บหน่อยเพื่อนข้างบนนิดนึงเพื่อนแม่กำลังวิ่งใช่ไหมน่าตีลิฟทันเลอร์อยู่เร็วๆๆเว็บนี่6ตัวเลยนะไม่ลดถังด้วยโอ้โหไม่โอ้เอ้ยแต่ผมว่ามินเนี่ยนมันชนหรือเปล่าเอ้ยมันเข้าบ้านเฮ้ย มันเข้าบ้านเฮ้ยไปเลยครับ100โก1เวฟอุ่นอีก100โกนี่ผมว่าไม่เท่าไหร่แต่เลเวลนี่สำคัญนะคือตัวจังเกิลเนี่ยถ้าสมมติเขามีโอกาสสามารถที่จะเข้าไปเอา EXP ในเลนฟรีๆได้อะควรจะให้เขาไปเอานะเพราะว่าการที่ป่าเราเลเวลนำได้เนี่ยมันมีผลต่อการสเกิร์มิชไฟท์ในแม่น้ำมากเลยการคอนเทสออบเจคทีฟอย่างริฟคัตเลอร์ริเฟอรัลมังกรพวกนี้เลเวลของป่าที่มากกว่าแค่หนึ่งเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ได้มีผลกับสมัยเหมือนเมื่อก่อนเฮ้ยข้างล่างครับคริสกาตาครับผมโดนบวกเข้ามาช็อตนี้ต้องกดดับเบิลยูหลบไปก่อนแล้วฟิเลียแฟดเข้ามาออโต้แต่ว่าไม่กดอีกไนท์ใส่ไปคริสกาตาเขามีเคลนส์ครับผมตรงนี้เลยเดินสวนกลับมาแล้วฟิเลียเสียพื้นฐานแล้วหาน้ำมาอ้อมแต่ด้านหลังสไลด์กลับเข้ามาคริสกาตาโดนอีกไนท์ไปตรงนี้ยังไม่ตายโอ้ตายแล้วครับไม่รอดครับผมเพราะจ่ายเคลนส์ไปก่อนที่อีกไนท์จะลงหัวไปแต่เคลเอ็กซ์ที่รีบเกินไปก็ตายลงไปด้วยเช่นกันแลกกัน1ต่อ1ไฟอย่างนานนะครับผมมากันไม่ทันครับตรงกลางกับป่าป่าก็ขยันเดินนะจากกบมันล่างเลยเหรอโอ้โหยังไม่ได้กลับบ้านด้วยนะครับ นี่ก็ปั๊มใหญ่จ้ะเออ
เออนี่กดโพชั่นมาไล่ตีไล่หัวด้วยพาสซีฟครับแล้วลิกกี้ตรงนี้เหมือนจะเอาตายเลยครับพี่โรมิเน่โดนแกว่าฟันได้อีกหนึ่งครั้งแล้วระเบิดมาด้านล่างเทรดกันเช่นกันครับผมฟิเลียตรงนี้เลือดโลมากเลยแฮนด์ไฟไม่โดนนะลูกูที่เหมือนจะรอดออกไปได้สไลด์กลับมาแต่คริสคาต้ามาช่วยกันทำดาเมจครับผมมีห้านะเลือดจะหมดแล้วแฟนเข้าไปออโต้สุดท้ายกดเวทออฟเดอะวีคขาดไม่ได้อาราชิครับผมไหลต่อด้วยร่างของวูลิแบร์เก็บได้อีก1คิวครับตายเป็น3แรก3ครับเซมไนข้างบนนี่ก็โดนโซโลคิวจากลิกกี้เช่นกันไม่ไหวทำไมถึงต้องเป็นไซออนล่ะเลซ่าอย่าตามเลซ่ากลับมา เลซ่ายังไม่เลเวล6นะยังแบบบูบับไม่ได้เฮ้ยจะเอาเยอะเลยเหรอเพื่อนเฮ้ยผมว่าเขาเอาเลเวล3มาแล้วนี่เลซ่าอ้อมหลังมาแต่มีเนี่ยเหลือ2ตัวนะกลับครับกลับไม่แต่เคเขาเลเวลสายแม่งนะเขาอย่างน้อยกับรีคอร์ไหมรีคอร์ไม่ครับเดินเฮ้ยเอ้ยเอาเราใช้สไลด์แล้วตรงนี้คริสต้ายังไงดีแหมยังใจเย็นอยู่ครับผมไม่สไลด์เข้าไปโอ้โหโซโล่คิวไซออนนี่มันมีอะไรให้พูดด้วยหรอวะผมมีเอาเพลย์อะไรหรือเปล่าให้เราไม่รู้ชาร์จโอ้โหอย่างแม่นพลาดไปนิดเดียวเองครับปูแฟนด้วยเหรอนี่ไกลเลยนะโอ้ลิฟร้อยกินนิ่มไล่ออโต้ครับเมื่อกี้มีทริคเล็กน้อยแลนด์พูดไว้ว่าไอจังหวะที่เราสมมติว่าเราวางพาวเดอร์เค้กเนี่ยพาวเดอร์เค้กมืดไปแล้วนะเราสามารถที่จะใช้พาเล่กดระเบิดพาวเดอร์เค้กเพื่อดีเซตพาสซีฟแล้วตรงนี้ข้างล่างครับการแทนมาโดนแล้ววูดดี้โดนเบิร์สไปเกือบตายผมเลือดหรือ200หน่วยแล้วข้างหลังมีเลซ่าตามมาอีกไหนมีแต่ไม่เลเวล6นะครับข้างหลังเนสทีกับฮานะกำลังจะมาด้วยถ้าเซตเวฟมินเนี่ยนนี้ไม่ได้น่าจะต้องถอยครับโอ้ไปทำอะไรมาเลเวล5นะฮะสงสัยน่าจะเดินมาเมื่อกี้แหละก็เลยไม่ได้ EXP ตัวเลเวล6คน6ก่อนนี่ท็อปเลนนะฮะนานไปไหมนานแปลกๆเออมันนานไปนะผมว่ายังไม่6ตอนจะ7นาทีนี่ไม่ค่อยดีนะครับเฮ้ยเร็วกว่า5จะมาตีมังกรเฮ้ยเอาแล้วตรงนี้โดนเบิร์สมาสตันเข้าไป1ทีฮานะตรงนี้พร้อมกับอันติเมทครับผมจากแก๊งแรงมาจากท็อปเลนเลยส่งตรงลงมาฮะแล้ววูดดี้มาแทงมังกรให้อย่างนี้เซ็งครับผมมังกรตกเป็นของดีครอสแน่นอนฮะมันเคลมนะฮะคือสิ่งที่น่ากลัวตอนนี้ผมว่าคือคริสกาต้านี่แหละมันน่ากลัวเกินไปนะฮะอาเจกับอันติเมทที่ไม่มีใครหยุดได้ชัวร์เลยดีกว่าจากทีมเซมไนซึ่งไม่อยากเห็นเลยอะจังหวะที่คิสต้าเข้าไปลำแล้วรีเซ็ตรัวๆอะไรเงี้ยหน้ามันอยู่นะเกมนี้ไม่มีใครจะมาแคนเซิลด้วยนั่นจะให้น่าจะฟรีจะโซ่ก็ไม่น่าจะเกินไปนะฮะจะกดคิวไซออนก็น่าจะเกินไปหน่อยนะฮะก็เลยไม่มีใครหยุดดีกว่านะครับผมต้องเป็นควิกเนสของฟิเลียเท่านั้นน่ะที่จะแคนเซิลอัลติเมทของคริสคาต้าได้นะโดนนะแล้วแบบนี้ฮานะยังไงดีมองหากดสกายสปริเตอร์ไปครับผมเช็คปุ๊บเอาเฮ้ยปุ๊บนี้มันมีท็อปเลนมาไปไหนกันวะนี่ไงแล้วตรงนี้อาราชิเอาเลสเสร็จปุ๊บไปแล้วทิ้งเพื่อนครับตรงนี้ชิโรมิเนะต้องรับเท้าฮานะสตันใส่ไป1ทีเลซ่ามาคอยประคองให้ข้างๆครับแล้วเดินไปทางไหนเฮ้ยไม่เดินกับเพื่อนอ่ะ เอ้าแล้วชิโรมิเนะหนีเฉยครับโอ้โหยังดีที่ฟิเลียเมื่อกี้ไม่โดนฮุกจากฮูดี้ทำให้รอดออกไปได้แต่น่าจะเสียรีเฟอรัลครับไปเอาเลสจะเสียรีฟอันนี้ก็โอเคนะไม่ใครคุ้มเท่าไหร่ด้านล่างเซรีได้ยิงเพลย์อยู่ก็ถือว่าโอเคนะครับผมแต่ก็เป็นตัวที่ดันช้าอยู่นะเซรีเองชิโรโดนหรือเปล่าอันน่ะโอ้โหตายแน่นอนออกมาอย่างนี้โอ้โหไม่น่ารอดครับแล้ว3คนตรงนี้มาพยายามจะเดสเมตติ้งแมสเคลียร์แต่ว่าชักดาวบอมเข้ามาจากฮานะแล้วตายลงไปเป็นอีกไนท์ของวูดดี้ที่เก็บคิวนี้ไปได้เฮ้ยเขาไล่กับล่างนะเซมไนเขาเริ่มมีไมโครเพลย์นะฮะการเทรดบอมกันตรงนี้ก็ดันยากเหลือเกินโขกไปเดี๋ยวปล่อยรีเฟอรัลปล่อยไหมน่าจะโขกเทรดไปสักพักก่อนนะค่อยปล่อยมาแล้วด้านหลังเขาก็ยิงกันนานนะเต็มนายอันนี้เขาอยู่กับหน้าเหมือนกันนะฮะโอเคเฟิร์สเทรด
เอ้ยเอาละข้างล่างครับผมตรงนี้มาเน็ตพร้อมกับแฟนแทสมา2คนวิวูดที่ตายลงไปคาบ้านเลยครับแล้วได้ล่างของซัพพอร์ตมาแบบนี้น่าจะเคาะลีกี้เข้าไปใต้ป้อมแต่ว่าเหมือนจะไม่เอาเพราะว่าเพื่อนวิวดีก็ถอยหลังแวลเนสทีครับแล้วเคลย์เอ็กซ์เคลย์ยิงด้วยแฟนมาสั้นสุดระยะแล้วเก็บไปได้ดับเบิลคิวของอาราชิครับผมไปครับอาราชิเดี๋ยวมันอยู่ไหมเดี๋ยวมันอยู่เฮ้ยมันอยู่ไอ้ยังไม่เห็นนะไม่โดนนะไม่โดนกลายเป็น5ต่อ5คิวครับตอนนี้เอ้ยเกมสุดมันว่ะมันจริงเออเดี๋ยวกราฟิกข้างบนหายไปป่ะเออมันเปลี่ยนไป มันกลายเป็นในเกมอ่ะเออรีเพลย์ตรงนี้นี่เกิดอะไรขึ้นครับอ๋อ4คนแล้วตรงนี้เขาห่วงป้อมครับผมเลยโดนยกไป2คนนะฮะแต่ก็เลซ่าน่าจะโดนป้อมยิงตายหรือเปล่าอ๋อเฟเลียนะฮะโดนเอสซีพุ่งทยานเข้ามาคิวนะครับแต่ก็งงกันนะจะอยู่ทีมงานซึมนายไปหาเนสทีเฉยเออคือเหมือนไม่คุยกันอาราชิวิ่งเข้าไปในป้อมแล้วแต่ว่าทีมที่เหลือคือไปโถมใส่เนสทีเหมือนไม่ได้สื่อสารกันเท่าที่ควรนะชื่อทีมหายด้วยฮะอ้าวตอนนี้ซ้ายล่างก็หายด้วยฮะ หมดครับผมกราฟิกบั๊กฮะซ่อมแซมสักครู่เงินนี่นำอยู่นะ DCG เนี่ยเยอะเลยเพราะว่า CS ครับท็อปเลนมิดเลนบอทเลนโอ้โหอุ้ยนี่เฮ้ยโดนแล้วอุ้ยมันไม่พร็อกครับผมแล้วอาราชิเจอหน้ากับฮานะมาตรงนี้ทีมก็ไม่ได้ลุนชิง1ทีสเปตมอลมาซันวุดนะฮะจ่าตารอดไปได้อุ้ยทำเป็นเล่นอาราชิ40นี่นะเออเกิดอยู่นะแต่ว่าอย่าซ่ามากแล้วกันเพราะว่าดูเหมือนเพื่อนจะตามไม่ค่อยทันนะทุกเพลย์เลยอาราชินี่มันจะเป็นตัวนำนะฮะตรงนี้เล่นล่างนี่เจลี่เล่นตัวโกงซะไม่โกงนะเคลเอ็กตอนนี้ยังไม่ได้ไทรฟอร์สเลยอ่ะนะครับของช้าไปนิดนะตอนนี้ให้อซิดเข้าไปแล้วนะครับแต่คือก็มีส่วนร่วมกับทุกทีมไฟนะเพียงแต่คิวไม่ตกมาอยู่กับเขาเท่านั้นเองพยายามเข้าครับเจลี่แต่ตรงกลางนี่ไม่มีใครมาปั๊มไม่มีใครมาวนเลยเหรออย่างน้อยโซ่โดนอาราชิเข้าของว่าก็ฆ่าได้นะเซย์ยังคงฟาร์มต่ออยู่ครับนี่มาแล้วพูดถึงก็มาเลยฮะอาราชิบอกเลซ่าโซ่ให้โดนทีอุ้ยมังกรเกิดมังกรเกิดยังไงเปิดมังกรแล้วดาวูดดี้เดินมาตรงนี้น่าจะมีการเช็คมีการเคลียร์วิชั่นครับโอ้แต่วูดดี้ไม่เห็นอาราชินะอาราชิก็ไม่เห็นวูดดี้ตรงนี้เห็นแล้วครับแล้วรู้แล้วเขาตีมังกรอยู่เรื่องมังกรเหลือ2,100 900สมัยลงไปเก็บไปได้แล้วตรงนี้ฮุกเข้ามาแล้ววูดดี้หลงอยู่โพชั่นนี้ไม่ดีครับผมตายลงไปก่อนโดยที่ไม่สามารถที่จะแลกใครไปได้อาชิมาต่อด้วยฮาร์ดเบรกกิ้งสวิตเตอร์มอลช้าเข้ามาซันโดนตัวของฮานะไปแล้วจะไหลต่อไหมแต่ว่าทีมไม่ทันครับทีมไล่ไม่ทันจริงทีมนี้ไม่ตามอาราชิเลยอะอาราชินี่อุ้ยโดนนั่นแน่ทีมนั่นนั่นนั่นเฮ้ยสไลด์เข้ามาคริสกาต้าตรงนี้อูแกนแทนไม่โดนนะเดี๋ยวจะได้แรงเอเซอร์นะเมื่อกี้ใกล้แล้วแต่ก็ดีที่ถอยได้ก่อนนะครับเฮ้ยเล่นกับอาราชิหน่อยอาราชินี่ยังแบกนะฮะตอนนี้เขายังเอาเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าดีพอร์ตแพ้เกมนี้มันจะเป็นนาทีประวัติศาสตร์นะผมที่เซมไนชนะพร้อมกับการฉุดกระชากลากดึงให้ดีพอร์ตเนี่ยต้องเสียที่นั่งดีๆในเพลย์ออฟนะโอ้แต่ลูกพี่เล็กที่เขาเอาเยอะแล้วว่ะเขามาไทฟอนนะครับเขาบอกเขาเอาเยอะเขาฟาร์มหนักจริงครับเฮ้ยแต่ก็ถือว่าเงินน่าจะพอๆกับเคลเอ็กนะไอเทมนี่ดูยังใกล้ๆกันอยู่นะครับไม่ได้นำมากหรือเปล่าไม่รู้หรือไม่ได้ออกของนานแล้วก็ไม่รู้นะครับไปต่อครับเซมไนทุกคนให้กำลังใจคุณแต่ที่ตัวที่สองผมว่าเซมไนไม่ควรนะเพราะไม่มีตัวเปิดง่ายๆเลยครับพูดแล้วไม่ควรแต่ดูเหมือนเซนไมจะเปิดครับตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเดซ่าเดซันเข้ามาเอ็นเทอร์เชนโดนไปแล้วฮุกกลับมาตรงนี้พ็อกเอ็นเทอร์เชนเข้าไปฟิเลียเข้าไปแกรนด์แทสโดนกระสุนคริสซ่าตั้งแล้วจะตายชิโบพ็อกขึ้นมาแต่ไม่รอดไปชัดดาวอีกแล้วผมของอาราชิได้ไหลต่อแน่นอนแบบนี้ฮาร์ดเบรกกิ้งพร้อมจะใช้แล้วรีเซ็ตแต่บลาสโคนี้ของฮานาครับผมรอดออกไปได้เฮ้ยโอเคถ้าอย่างนี้เรื่อยๆนั่นไหลนะเอ้ยมันมาเพราะว่าผมว่าปัญหาเลยคือ DCG เนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดทีมไฟให้เก็บเคลียร์ได้นะใช่เลยมันจับใครได้มีคนตามต่อยากอ่ะข
ของยังไม่มีนะครับเนสซีใช่คือมันต้องเหมือนเนสซีต้องโป้งให้ก่อนน่ะมันถึงจะเข้าได้แล้วตอนนี้คือของไม่พอครับเทเลพอร์ตลงมาแล้วเริ่มโป้งครับผมเนสซีแต่สกิลวอยซิเกอร์ยังไม่ได้อัปเกรดครับยังไม่ได้รีคูดาวน์รีโพรอลถูกเปิดแล้วจากเซมไนดีซีตีหาจังหวะอยากที่จะเล่นอยู่วอร์ดกันไปควิกเนสเข้ามาตรงนี้ยกได้1ตัวแล้วอัสลอนออสลอนเข้ามาเก็บได้1คิวอาราคีได้ไหลแน่นอนแล้วกำลังจะซันอยู่แต่ซันวอร์ดอย่างนี้ต้องออกครับผมฮาร์ดเบรกกิ้งแก้เขินไป1ทีฮะหนีครับเซมไนหนีเฟเลียหนีก่อนลิกกี้ตามเลื่อนโลเลื่อนโลเลื่อนโลโอ้อัมตีลงมาใส่หน้าเรียบร้อยลิกกี้ยังไปได้แต่ลาติเมแล้วบลาสโคนอันนี้โดนเชลวินเน่ครับผมเสียโพซิชันไปทุกคนคิวจากลิกกี้มาแล้วไหลจากคริสกาตาไม่รอดหัวร่าคิวจากลิกกี้ครับโอ้เต็มโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลซ่าเมื่อกี้เหมือนแต่ลิโอชันเข้าไปเบิร์ดได้สวยเนี่ยสิต้องเสียแฟลชออกมาครับเต็มนายเต็มนายคิกติดตะหนกเกินอ่ะใครอ่ะเออใครตีวะน่ะกันตีวะกระจายเลยครับผมทีมแตกกระจายกากัสตัวนั้นของทีมแล้วอ่ะอิมเหรอผมนั่งดูอยู่อิมกับบียอนผมจำไม่ได้แล้วสักทีมเออน่าใช่น่าจะอิมหรือเปล่าหรือของบิยอนเนี่ยน่าจะของอิมครับแต่นี้เป็นบาสคนที่ฮาไม่เท่านั้นเนี่ยผมแต่เออตรงนี้พี่เนี่ยเปิดสวยนะใช่เลยเขาเปิดได้ดีนะแต่แค่จังหวะถอยเนี่ยเนี่ยไอจังหวะเนี่ยคอวอร์ดมันไม่คอลิกกี้อะดิเซตติ้งผิดพลาดครับแต่เนี่ยใครตีวะเนี่ยเคลย์เอ็กเรียบร้อยโอ้ยสกิลดีอ๋อช็อตนะไม่ใช่เมื่อกี้มันเป็นแล้วจะเป็นออโต้คือมันคือสกิลคิวครับออโต้แต่ว่าออโต้มันเหมือนเกรฟคือมันติดยูนิตด้านหน้าไงอันนี้ก็ฮาเขาจะยิงคนแหละแต่มันชนบาสโคนครับโอเคนะฮะเทมไนโอเคมันยังพอให้อภัยได้แต่ถ้าชีลุมตายก็ไม่น่าให้อภัยครับหนีก่อนเอ้ยยืนมอบแล้วมั้งโอ้รถเกาะแตกตีไปโอ้โหเมื่อไหร่จะตายพี่ตีไปออโต้เข้าไปเก็บคิวครับพีโรเมียตายลงไปเป็นคิวเนสตีนะฮะเดียวกันก็โผล่ล่าง2นะฮะแต่ด้านบนนี่ไม่มีใครดันนะครับเพราะเป็นเรือบองที่ไม่มีของชิ้นใหญ่สักชิ้นนะฮะไปดันก็ช้าอยู่เหมือนเดิมเลยครับผมไม่มีลูเดนด้วยอ่ะคือลูเดนนี่สำคัญนะเรือบองนี่ไม่มีลูเดนไม่สามารถที่จะดันมีเนนได้เลยเอาต่อหน่อยครับเอาต่อหน่อยเลเซอร์ไม่เอาครับยังคงอยู่ที่มังกรครับเจมไนไม่ไหวก็อย่าฝืนปล่อยได้เอาละเคเอ็กโดนเห็นตำแหน่งครับตรงนี้ฮานาโดนที่ควอดิสเปตมอลฮุกมาแต่วูดี้พร้อมกับเดฟชาร์จใส่อาราชิตรงนี้อาราชิจะตายฮาร์ดเบรกกิ้งสวนเข้าไปใส่ฮานาแต่ว่าไม่รอดนะผมกลายเป็นดับเบิลคิวจากเนสซีมาด้วยการเบิร์สจากเนสซีแล้วคริสกาต้าตรงนี้เข้าไปอัลติเมทไม่ตายครับคริสกาต้ายังรอดออกมาได้เฮ้ยต่อเนื่องอัสซอนออสลอนมาอย่างไกลครับมาชาร์จอยู่ตรงหน้าเพื่อนนะผมปกป้องของเพื่อนเอาไว้สตันไปตรงนี้ไม่โดนครับโอเคแต่ก็ไม่โอเคเพราะแครี่กับมิดเลนนี่เลือดจะหมดแล้วนะครับผมว่าต้องปล่อยว่ะดันกลางเถอะใช่อาราชิตายครับมันไม่มีคนสมัยด้วยอ่ะผมว่ายังไงก็คงต้องปล่อยมังกรตัวนี้ละแพ้ไฟเดียวนี่เงินหายไป 4,000 เลยนะฮะ DTG ครับกำลังมาครับเนสซีได้มาแล้วครับลูเดนอีกพักหนึ่งหน้าเต็มมั้งนะฮะมูรามานาผมเพิ่งเห็นไอเทมเชลมิเน่นั่นน่ะว่าเขาออกเป็นไอเทมซัพพอร์ตนะครับ for team นะฮะเออ not for myself ผมเคยเห็นไอเทมอย่างเงี้ยในอารามแต่มันไม่รู้ว่าคือไอเทมชิ้นเนี้ยครับ Rocket of Iron Solari เนี่ยมันเป็นไอเทมที่เก่งมากเลยถ้าอยู่กับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนจะได้เกาะแล้วก็กันเวทเป็นสแตททำให้ทีมอึดขึ้นแถมยังกดแอคทีฟได้ด้วยแต่ข้อเสียของมันเลยอ่ะคือมันไม่แทงเท่ากับไอเทมชิ้นอื่นคือสำหรับหน้าที่แทงเนี่ยมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ว่างั้นแล้วกันแล้วแถมไซออนเนี่ยจริงเป็นตัวยืนไซเลนนะพูดกันตามตรงแล้วอ่ะเพราะมันเคลียร์มินเนี่ยนดีดันเร็วใช่ไหมดันเลนเก่งเขาไม่ค่อยจะมายืนกับทีมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไอเทมชิ้นนี้ก็อาจจะถูกใช้อย่างไม่คุ้มค่าแต่มันอาจจะเป็นวิธีเล่นของเชลมิเน่ก็ได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่เน้นข้างครับเน้นทีมไฟมาอีกแล้วตรงกลางครับอาราแมตช์จริงๆเลยอาราแมตช์อย่างเนสซีที่ของขนาดนี้ผมมองว่ายังไงก็ได้เปรียบครับไม่โดนครับผมเมื่อกี้
วอยซิเกอร์ครับติดกูดาวนานนะด้านล่างคือถ้าโดนมันจะเอ้ยข้างล่างกำลังจะต่อยกันลิกกี้โดนเธอเนี่ยตีไปชาร์จดาวพันหนึ่งให้ซิโรมิเนสเฉยเลยครับอาราชิลุ้นบุญช่วยจะบอกวิงเน็ตเข้าไปแล้วแฟนเอ็นแทสไปตรงนี้คริสกาต้าตายอย่างไวครับแล้วอาราชิได้สิงคริสกาต้าตรงนี้เป็นตามิร่าไล่ฆ่าฮานาดับเบิลคิวจากอาราชิครับผมแล้วได้สวนเซมไนตอนนี้ได้โอกาสในการกลับมาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยบรอนไปเพื่อนบรอนนาชอบรอนนาชอเกิดพอดีไปต่อสิครับรออะไรมีคนยิงมีคนแทงค์มีดาเมจครับผมแต่จะกันการโพสจากเนสซีได้หรือเปล่าเนสซีเดี๋ยวมันอยู่ครับจิ้วเฮ้ยเฮ้ยจะสู้เหรอเอ้ยมันไม่โดนเอาวืดแล้วครับผมอย่างนี้นานเนี้ยกูดาวอีกนานเลยครับเทเลพอร์ตลงมาจากชิโรมินิเอาสมัยมาด้วยครับผมพกมาจากบ้านครับพร้อมกับเฮ้ยให้ออกอ่ะพี่เรียกออกเหรออะไรฮะรีเดมชั่นเหรอเหรอเฮ้ยใช่ไหมเฮ้ยไซออนออกเฮ้ยซัพพอร์ตไซออนเฮ้ยไซออนซัพพอร์ตว่ะรีเดมชั่นครับเมื่อกี้กดมาจากชิโรมิเนะนะคือเมื่อกี้เนี่ยอาจจะดูรู้สึกว่าเป็นฮาๆนะรีเดมชั่นแต่รีเดมชั่นเมื่อกี้สำคัญนะครับมันคือตัวเติมเลือดให้กับเซมไนที่ตีบาลอนไปครึ่งนึงอะแล้วมันทำให้เลือดเต็มเลย DCG ที่ผู้เล่นไม่พร้อมอะไม่มีโอกาสคอนเทสเลยแถมเนสทีเมื่อกี้วอยซิเกอร์พลาดด้วยไงนี่มันดูรีเพลย์ครับผมไฟนี้เรียกได้ว่าหลังจากที่เห็นไซออนแกงแพงตายนี่ครับทุกคนของเซมไนก็รวมพลังครับผมเฟรนด์ชิพนะฮะ is the power นะเข้าใส่เก็บแล้วมันคิวไปแล้วไหลต่อที่บัลลังก์เฮ้ยจอเล็กเฮ้ยไอจอเล็กไอจอเล็กครับผมเมื่อกี้ช่วงนี้เหมือนจะหลงครับโดนเบิร์สเมทไปผมมองไม่ออกเลยผมเกิดอะไรขึ้นมาแน่แล้วเนี่ยตัวนี้มาตายแล้วแต่ว่าได้ไหลตาย2คนจาก DCG แล้วมูตี้กับฮานาต้องวิ่งครับผมเนสทีก็ไม่ใช่ตัวแคร์รี่ประจำขนาดนั้นทำให้ดาเมจเหมือนจะไม่พอในการแบกทีมไฟนี้ครับอูดี้กำลังหนีอย่างเต็มที่เด็ดไลน์ไปโดนกระแพงมาเคลเอ็กโดนสวนด้วยเดฟชาร์จแล้วพยายามจะยิงอยู่ตรงนี้กดไม่โดนครับแล้วเอ้าอาราชิตายเฉยเลยแล้วเบิร์สมาเอ้าเนสทีได้สวนครับฮานะตรงนี้ฮานะกำลังแทงอยู่อย่างสุดความสามารถครับเลือดยังเหลืออยู่อีก200เลนบัฟกำลังรีเลือดให้กับเขาแล้วไม่มีไฟต่อไปมากกว่านี้ครับโอ้โหลูกพี่เคลเอ็กไปไล่ซัพพอร์ตครับผมไม่ได้ไล่ข้างล่างไปกับอาราชิไม่ฆ่าแคลรี่ไม่มาฆ่าแคลรี่ไม่มาฆ่าวิดเลนเนี่ยใครสาเกิดเฮ้ยนึกว่าจะดีแล้วนะฮะแต่ก็โอเคนะฮะถือว่าทำให้ทีมกลับมาเสมอกันเหมือนเดิมนะฮะเงินนำด้วยครับ DCG เกิดอะไรขึ้นท่านในบริเวณนี้อ๋อโดนจับก่อนแต่ด้วยความเป็นเซอร์ซัพพอร์ตนะครับน่าจะกดเกาะกดเดเมชั่นไม่ทันมั้งนะฮะแต่ในมุมแคบแบบเดเมชั่นผมว่าคูดาวป่ะแบบนี้เนี่ยถือว่าทันไม่ดีนะโขกอันติในมุมแคบแล้วเนี่ยลงไปล่างน่าจะดีกว่านี้นะมันสวยละไปข้างล่างเถอะเพื่อนดูดิอาราชิแปลฮานะเนี่ยอาราชิพยายามสุดความสามารถนะแต่แบบเพื่อนไม่ตามกูเลยวะเต็มที่แล้วอะตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะแล้วคือแบบฟิเลียกับเลซ่าตัดสินใจเชือกกระโดดใส่ฮานะเมากระโดดใส่เนสทีด้วยนะเมื่อกี้น่ะโอ้โหเอาหน่อยเพื่อนเซมไนอย่าตื่นตระหนกโปรดอยู่ในความสงบครับทุกคนโอ้โหโอ้ยมันมาแล้วไงมาแล้วเริ่มมาแล้วอารามครับนี่ถ้ามีลักซ์นี่ก็จบเลยนะฮะลักซ์อันติรีรัวๆนี่ใช่เลยนะหรือไม่ก็โซน่ามังกรต้องกันหรือจะไม่กันครับเพื่อนผมว่าเขาสู้ชิโรมิเนะรับอ๋อผมว่ารีเดมชั่นมันใช้ดีเพราะว่าโดนโป๊กแบบนี้หรือเปล่าเออใช่เลยชิโรมิเนะไปกันหน่อยเพื่อนเอ้ยเออชิโรมิเนะครับผมบังวอยซิเกอร์หน่อยเอออย่างงี้ยังไงเข้าไปกดสตันโดน2คนแล้วได้สตันใส่เนสซีเลยเนสซีพุ่งออกมาด้วยวอยซิเกอร์เลยยังไงต่อครับผมแบบนี้ไม่รอดครับทีมฟักนานเละตุ้มเป๊ะจากการเบิร์สของลิกกี้ครับเป็นฟายแมนเอสของ Deep Cross Gaming เฉยเลยครับผมได้ประกอบด้วยนะอย่าตื่นตระหนกนะฮะอยู่ๆก็ตื่นตระหนกเฉยเลยจริงๆไซออนผมว่าควรที่จะต้องไปโซนในซอยแคบๆนั้นหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เนสซีมันโป๊กโดนอ่ะแต่นี่พอมันละเนสซีโป๊กโดนปุ๊บมาเลยครับผมอันติพร้อมกับลิกกี้นี่ฮะชื่อมันแฝดเป็นอันติอ่ะเห็นจังหวะปุ๊บบงคนอันติหนีไปทางด้านหลังก่อนจังหวะนี้นะครับก็ทำให้เซมไนแบบแยกไฟกันเลยที่เหลือก็โดนถังนะฮะกับการลำจากคิสกาต้าแป๊บเดียวเองเสียตัวยืนอ่ะตัวยืนมันหายไปแล้วอ่ะตัวยืนไปลวงแล้วโอ้โหจากที่เปรียบครับเซมไนใจเย็นนิดนึงครับใจเย็นๆบางอย่างไม่ไหวก็ค่อยๆปล่อยก็ได้นะเออว่ะมีมังกร3ตัวแต่ได้โซ่เนี่ยใช่ไหมใช่เออว่ะเออมาแล้วเฮ้ยสี่แล้วงอกแล้ว
เฮ้ยยังมีโอกาสพลิกไฟที่เอลเดอร์นะฮะนิดเล่นกับเซมนายจนถึงเอลเดอร์นี่ก็ไม่ธรรมดานะเซมนายเกมนี้เซมนายหรือดีความไม่ธรรมดาดีเออนั่นดิดิโอ้แต่มังกรไฟแบบนี้นี่ผมว่าสู้ค่อนข้างยากนะเจอวอร์ชิเกอร์สองทีผมว่าตายเลยอ่ะจิ้วมาวอร์ชิเกอร์เจาะเวทแล้วฮะจิ้ววอยซาบอ่ะโอ้โหพี่จุ๊บหนูพี่เลี้ยวประมาณมาแล้ว1ใน4รีคูดาวเฮ้ยอันนี้ได้อยู่อันนี้แทงอันนี้แทงรีคูดาวโอ้พลาดแล้วอันนี้ไม่ได้แล้วเฮ้ยเอาละข้างบนครับผมโดนสารมาครับอาราชิตรงนี้เข้ามาชามพร้อมกับการกดการแทงสไปอันติเมทลงมาจากลิกกี้ครับอันติเมทจากฮานะเช่นเดียวกันออกมาโดนรุมชิโรมินิยังไงดีเดฟชาร์ดเดฟชาร์ดใส่เครเอ็กซ์ไปกายสปิเตอร์ลงมาโอ้เกือบตายแล้วเนี่ยกีกดคิลเลอร์ซิงเข้ามาฆ่าครับผมตายไปแล้ว3คนกับเซมไนแล้วเหลือเลซ่ากับฟิเลียที่ไม่น่าทำอะไรได้แล้วคือกาตาโดนเบิร์สเข้าไปแต่ว่ามีเบลดเวิลด์มาเลซ่าแฟลชออกมาได้แต่ว่าเนสซีอยู่ตรงนี้ครับผมเก็บคิวไปได้แบบชิวๆเงินห่างกัน10,000แล้วกันนะฮะพอผมว่าอีกไม่นานนะฮะน่าจะดันป้อมกลับบ้านแล้วก็มาตีบอลลอนต่อแน่ๆอีก30วิจะเกิดเลยครับบอลลอนคือผมว่าไฟเมื่อกี้นี่ฮานะทันได้ดีแหละยื้อด้วยการกดสต็อปวอร์ดนะครับไม่มีใครคาดคิดว่าหมีจะออกสต็อปวอร์ดนะฮะมาล่อเท้าล่อสกิลเฉยเลยเขาจะเอาซอนย่าเลยเขาจะเอาซอนย่าเลยนะดูไอเทมเนี่ยเออนี่ฮะเนาะเจอตัวตึงนี่เองพอเห็นตัวตึงนะฮะก็เลยใส่เขาก่อนแล้วก็กดไป1ทีนี่ครับคีโร่นี่กดคิวค้างไว้ที่ฮานะนะไม่ได้กดแบบโซนฝั่งขวามันก็เลยเป็นภาพแบบนี้เลยครับผมทุกอย่างแตกพ่ายเจอมันอยู่จากเนสทีนี้มันแรงเกินว่ะไม่ไหวกับถังด้วยเออมันถังคอมโบกับวอยซิเกอร์นี่คือแบบไม่มีที่จะยืนอ่ะสังคมไม่มีที่ให้ผมยืนอ่ะใช่ครับบาลอนไหลบนกลางล่างได้หมดครับเซมนายเพื่อนกลับไปการฐานไหมเขาจะเอาจริงเหรออืมแล้วเขาไปออกข้างบนแล้วครับลิกกี้ได้เทเลตเทียสองไปแล้วผมแต่ยังไม่มีใครถึงบ่อเลยนะมาแล้วเอาเสียเลยเนี่ยเฮ้ยมีคนแฟงเฟเลียดูดิเฮ้ยทำไรเอาตรงนี้วูดี้ดึงไม่โดนไอ้สไลด์เบิร์นออนบล็อตมาตรงนี้คือกระต่ายกำลังตายคือกระต่ายสไลด์ตกไปด้านหลังแล้วมาช่วยเบิร์สมีชิโบได้ขึ้นมาแต่ไม่รอดผมตายลงไปแล้วแต่ว่าจะมีจากฮานะลงมาโซนด้านหน้าช่วงนี้ตายลงไปแล้วเช่นกันเหลือเคลสกับเลซ่าที่ไม่มีคนจะค้ำให้แปะเข้ามาออโต้แทงแล้วเก็บคิวได้จากเลซีพร้อมกับคิลเลอร์อินสติ้งโอ้เฮ้ยไม่ใช่คิลเลอร์อินสติ้งว่ะเป็นแฟดนี่ว่ะนะครับโอ้ยังไม่เข้ายิงไม่ถึงรอผมว่าเขารอไวซิเกอร์แปะอุ้ยไม่โดนยังไงเพื่อนตีบ้านเลซีตีคนไม่ไหวนี่แน่แน่แน่ทำพลิ้วมันจะยิงใครตายบ้างวะเนี่ยนะฮะเซรีอุ้ยวอร์ชิเกอร์ไม่โดนครับแล้วมาตีบ้านแล้วอยากที่จะจบเกมรีบครอสอยากจะได้วินที่3ครับอย่างน้อยไม่อยากที่จะต้องไปไทเบรกแล้วเซมไนฮะสถิติที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นใน PCS ครับผม0วินนะฮะตลอดทัวร์นาเมนต์รันดิดดาวเลยครับผมบอกว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแหละนะในช่วงพักซีซั่นคือมันเหมือนจะมาดีนะในบางโมเมนต์นะของเซมไนในทุกๆเกมตั้งแต่ต้นซีซั่นเลยแต่มันจะมีแบบจังหวะแบบกาวๆป่ะเออมีคนตายแบบเดินฟรีเขาไล่เทเลตเราไม่ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นบ่อยกับเซมไนนะผมว่าเออทีมเพลย์อ่ะทีมเพลย์ยังไม่ดีแล้วก็เมื่อกี้ก็เฟเลียเนี่ยราคานะครับผมไปแฟลงหลังมันต้องอยู่กับแครี่อ่ะคือเซรีมันต้องมีราคาอยู่ด้วยครับไม่งั้นมันจะไม่ได้ยิงนะแล้วก็ชิโรมินิบิวนี้ก็ถือว่าจริงมันก็น่าประหลาดใจมันก็แอบมันก็เวิร์กนะแอบจะเวิร์กอยู่แต่แค่ไอ้ช่วงตอนท้ายเกมเนี่ยเหมือนมันมีช็อตพลาดเยอะไปหน่อยแล้วกันกับการตัดสินใจแบบแฟดไปมงหรืออะไรนู่นนี่นั่นอ่ะมันกลายเป็นว่ามันใช้สปอร์ตไอเทมสปอร์ตไม่คุ้มแล้วกันทางที่มันควรที่จะรอคูลดาวก่อนแล้วก็แบบรีเดมชันลงกดโซลารีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพิ่มเกาะหรืออะไรก็ตามอยู่กับเพื่อนให้นานที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบเซริค่อยๆไล่ยิงหรือว่าอาราชิตัวตึงแบบคอยฟันคอยแอนติรีเซ็ตตัวโหดอะไรประมาณนี้ผมว่ามันน่าจะมีโอกาสอยู่แต่แค่เขาอาจจะยังไม่ได้เข้าใจคอมของตัวเองแบบจริงจังมั้ง
อยู่ๆไซออนแฟตโมงโผอ่ะตายตัวยืนตายทีนี้ก็ข้างหลังก็ตายมาเลยนะครับผมเออจริงแต่มันก็เอาจริงมีหลายหลายทีมไฟที่แบบเกือบจะดีนะคือไอ้แฟตมงตรงหน้ามังกรเนี่ยผมว่ามันก็เป็นตัวเลือกที่ไม่แย่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเพื่อนคือผมไม่รู้ว่าเขาคุยกันยังไงนะถ้าสมมุติว่าการเล่นปกติของของทีมเงี้ยเวลาไซออนจะทำแบบนั้นอ่ะมันต้องมีการตะโกนบอกเฮ้ยเดี๋ยวแฟตมงเดี๋ยวแฟตเอาแคลรี่แล้วทุกคนอ่ะจะต้องแบบโฟกัสแคลรี่เลยแต่เกมเมื่อกี้เราเห็นชัดว่าพอโมงเสร็จปุ๊บอ่ะด้านหลังแทนที่จะโถมเข้าไปใส่มันกลายเป็นการที่แบบทุกคนกระจายออกกันแบบเป็นรูปกลวยอ่ะหมดเลยอ่ะมันกระจายออกเป็นแพรเลยอ่ะแล้วพอมันกระจายแบบนั้นอ่ะแทนที่ดาเมจมันจะไปโถมใส่ตัวที่โดนจับมันกลับเป็นว่ากลายเป็นว่าแบบฝั่งนู้นเขาก็ค่อยๆเคลียร์ทีละคนทีละคนของเซมไนไงจริงๆผมว่าอาราชิของทีมเซมไนเล่นค่อนข้างดีนะจำได้ลีซินสุดซ่าของเขาอะในตั้งแต่ตอนเกมแรกของซีซั่นเลยมันเฮ้ยใช่เขาโหดจริงนะตอนนี้เขาก็ยังไว้ลายแบบความโหดความดุดันอยู่แต่แค่เหมือนกับมันนี่มีใครตามต่อแบบเวลาจะไปไล่ใครอะไรอย่างเงี้ยอ้าวตามอยู่คนเดียวที่เหลือนี่กลับมาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมในการแบนดับผมว่าเกมนี้เซมไนดูโอเคแล้วกันนะกลางๆไม่ได้แบบแย่มากแต่แค่อาจจะประหลาดใจที่ลืมร้องนี่แหละที่พิก3อะไรประมาณนี้อาจจะมั่นใจด้วยแหละว่าเล่นถนัดแล้วก็อาจจะกดไคซ่าได้แต่แค่มันไม่มีอาราชิมาคอยแบบปิดสกอร์ให้แล้วกันขาดใช่ผมว่าพิกลืมร้องอ่ะคือตั้งใจจะเคาน์เตอร์ไคซ่ามิดเลนแน่ๆล่ะแต่ว่าอาจจะกดไม่ลงอ่ะผมว่านะใครสามเป็นแคลรี่เนาะคือลบล้องเนี่ยมันเก่งมากเลยเวลาเจอตัวเมเลมิดเลนอ่ะแต่ว่ามันไปเจอเรนจ์ที่ไกลอย่างแคลรี่แบบใครสามเงี้ยมันสู้ยากครับมันสู้ยากมากแล้วก็ใครสามคือมันเก่งกับวันทาร์เก็ตมากเลยเพราะว่าไอ้อีคาเทนเรนอ่ะมันเวลามันพุ่งไปที่หนึ่งทาร์เก็ตอ่ะมันแรงแล้วมันสามารถเบิร์สได้ด้วยไวซิเกอร์ด้วยแถมยังมีคิลเลอร์อินสติ้งคอยแบบเด้งโลขึ้นมาจังหวะเบอร์ของเลบร้องผมว่าถ้าไม่ได้เล่นแบบเดือดจริงๆเนี่ยเลบร้องกดไคสะไม่ลงหรือเขาอาจจะคิดว่าหยิบเลบร้องเพื่อไล่ไคสะไปแครี่หรือเปล่าคือคิดว่าฝั่งตรงข้ามจะพลิกเอาตัวอื่นมามิดเลนแทนอะไรแบบนี้ไหมแบบคิดเยอะ เพราะว่าจริงๆต้องชมว่าเกมในดีฟครอสก็คือดาร์ฟฉลาดด้วยดาร์ฟแบบคือเขาเป็นคนที่ดาร์ฟอย่างนี้ตั้งแต่ต้นซีซั่นแหละคือดาร์ฟเผื่อดาร์ฟให้ฝั่งตรงข้ามต้องแบบหัวหมุนตลอดแล้วเกมนี้ก็ยังคงไว้ลายแบบวิธีการดราฟที่ดีได้อยู่งั้นอันนี้มันก็ต้องแบบทั้งชมตัวของ Deep Cross ด้วยแล้วก็ต้องตั้งแง่เซมไนไปด้วยในเวลาเดียวกันเนาะใช่เลยแต่ก็น่าเลยครับผมเซมไนแหมไม่คิดว่าจะทำได้จริงๆแค่ส่วน18ซีซั่นหนึ่งก่อนยังมีแบบ1-17 2-16 อะไรบ้างนะหรือไม่ครับผมโอ้โหเซมไนคือผมก็ไม่ได้จะว่าเขาหรอกเหมือนกับว่าเขานี่ฟอร์มทีมมาแล้วก็เหมือนกับจะไม่ได้ซ้อมเลยปะเพราะว่าการทีมเวิร์กต่างๆเนี่ยมันดูยังไม่ค่อยเข้าขากันเลยอ่ะทิวเพลย์ผมก็ด้วยส่วนหนึ่งแหละอาจจะไม่ได้มีเวลาซ้อมเยอะหรือไม่ได้มีเวลากดแรงสกิมกับทีมอื่นๆบ่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยนะอย่างทุกเลนเลยตั้งแต่การยืนเลนแล้วจังหวะแปลกๆการตีวอร์ดบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันมีพลาดกันบ้างเข้าใจแหละแต่นี่มันเห็นกันแทบจะทั้งซีซั่นเลยแล้วกันนะจากเซมไนส่วน DCG ครับก็ถือว่าฟอร์มตกไปหน่อยนะฮะในช่วงวีคนี้นะครับแพ้ไป2เกมติดเลยทั้ง2วันที่ผ่านมาแต่เกมนี้ชนะไปได้นะครับก็โอเคนั่นก็พอจะได้เห็นความโหดของเขาตั้งแต่ต้นซีซั่นอยู่เหมือนกันนะในเรื่องของการดับตัวใช่ก็โอเคแหละแต่ว่าชนะเกมนี้ผมบอกว่าสุ่มเสี่ยงเหมือนกันเกือบแล้วนะเกือบแล้วมีไฟแบบแย่ๆอยู่ถือว่าเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะฮะนี่ดาเมจเห็นได้ชัดเลยว่าวอยซิเกอร์นะฮะยิงรัวๆก็ได้ไปแล้ว 30,000 ดาเมจอันนี้แกงแพงครับกดยับยับ26,000นี่ยิงไซออนไป 13,000 จันดิในเลนแถมฆ่าได้ไซออนไปฆ่าได้ด้วยนะคือไม่ใช่ว่ากดธรรมดาฆ่าได้เฉยเลยส่วนเชลลิงนี่พยายามนะมันก็ผมมันไม่มีอะไรพูดเยอะมันก็ถูกแต่งออกมาในเกมค่อนข้างชัดมากๆละเกมนี้สำหรับเซมไนและ DCG Objective อาจจะแปลกใจนิดหน่อยว่ามันมีช่วงที่เซมไนได้พลิกนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เบรกแม้แต่ตัวเดียวเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของมาโครเพย์ด้วยแล้วนี่ครับ MVP ของเกมนี้ลิกกี้นะฮะแก๊งแพลงของเขาที่โอ้โหต้นเกมหยิบมา
กดเอเทมซะยับเลยนะ1ตัว2ตัววางถังทีแตกหมดทั้งทีมอะไรเงี้ยก็เกินไปครับเล่นดีด้วยแหละเล่นดีหรือชิโรมิเนสเลนเฟดไม่ดีไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันออกมาดีแล้วกันแกงแพงตัวนี้มีส่วนร่วมกับทีมเยอะด้วยแล้วอันติเมทว่าอันติเมทที่คือหลังเลเวล13ไปอ่ะแกงแพงอ่ะอันติเมทมันขึ้น2เนาะเกมนี้เขาใช้อันติเมทประมาณ3ครั้งที่แบบอิมแพคมากๆเลยคือ3ครั้งนั้นน่ะมันทำให้ทีมไฟแตกไอ้หน้ามังกรที่ชิโรมิเนสอุ้มมงเข้าไป2ตัวนั่นก็คือที่ทีมเซมไนแตกมันแพ้แบบนั้นน่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งอันติจากแกงแพงของลิกกี้ด้วยนะทั้งไฟที่จะปิดเกมก็เป็นอันติแกงแพงนี่แหละที่ทำหน้าที่โซนให้ทีมของเซมไนเล่นยากเพราะฉะนั้นก็ต้องชมเขาเลยว่าโอเคเกมนี้ทำได้ดีมากๆครับสำหรับดิฟครอสลิกกี้ใช่เลยครับผมนะเกมที่2จบลงไปแล้วนะครับเซมไนก็อยู่อันดับสุดท้ายนะดีจีก็ได้แต้มกลับขึ้นไปนะคู่ที่3วันนี้นะฮะ PSG ทารอนนะฮะอันดับ1ของตารางเจอกับเฮอร์เรเคนเกมมิ่งครับโอ้โหเรียกได้ว่าอันดับก็ใกล้ๆเซมไนแหละนะครับผมเจอกันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเจอกันใหม่กันในเกมหน้าครับผม